สวัสดีครับสวัสดีวันนี้นะครับช่องพระธรรมพระรวยออกชีวิตติดรถเกี่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ออกมาเกี่ยวทัวร์ครับนี่ก็ล่าแล้วนะครับล่าช้าไปแล้วครับการเกี่ยวทัวร์ของชาวไร่ชาวนานะครับเพราะว่าจะเข้าสู่ฤดูการหว่านข้าวแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับหลังจากที่เกี่ยวทัวร์เสร็จแล้วนะครับก็จะไถแล้วก็รอฝนครับตอนนี้ฝนฟ้าอากาศก็ยังไม่เป็นใจเท่าไหร่ครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้กับชาวไร่ชาวนาครับผมหลังจากที่ฝนฟ้าอากาศก็ร้อนหลายวันแต่ไม่ยอมตกนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็รอนะครับรอให้ฝนตกแล้วก็ไถบานข้าวกันเลยครับช่วงนี้ก็เกี่ยวถั่วไปก่อนครับนี่นะครับถั่วนี่คือข้าวหวานช้านะครับก็ต้องมาเกี่ยวถั่วหน่อยเพราะว่าช่วงนั้นน้ำไม่มีนะครับวันนี้เลยลุยถั่วเลยครับวันนี้นี่นะครับรถเกี่ยวของเราทำงานครับหลังจากหยุดช่วงสงกรานต์ไปหลายวันนะครับก็ออกเกี่ยวถั่วให้กับชาวไร่ชาวนานะครับไม่งั้นถ้าฝนตกลงมาจะเกิดอะไรขึ้นครับลูกเห็บตกใส่แล้วก็ผลเสียต่างๆก็จะหายไปนะครับหลังจากที่เม็ดต่ำๆอยู่ก็จะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับถ้าลูกเห็บร่วงลงมานะครับจะทำให้ถั่วนั้นเกิดการเสียหายนะครับถั่วร่วงนะครับเราจะไม่ได้ทุนคืนนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจนะครับสำหรับชาวไร่ชาวนานะครับหลังจากนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ฝนตกนะครับแล้วก็ได้ข้าวปังๆนะครับในปีนี้นะครับเพราะว่าราคาข้าวค่อนข้างจะดีครับปีนี้เราขอให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ครับฝนฟ้าอากาศเป็นไงเราไม่รู้นะครับเราขอให้เรามุ่งมั่นในตัวเองว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับอย่าไปท้อแท้นะครับอย่าท้อแท้อย่าท้อใจนะครับให้เรามุ่งมั่นในสิ่งที่เราต้องทำนะครับถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้มีเงินใช้นะครับเพราะนั้นเราจะต้องทำนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับในการทำนะครับชาวไร่ชาวนานะครับนี่ครับนี่ครับยาวไปยาวไปครับช่วงนี้สำหรับเกี่ยวทัวนะครับตอนนี้ฝนฟ้าอากาศก็เริ่มจะมาแล้วนะครับฝั่งนึงก็มืดแล้วตอนนี้ยังแดดอยู่นะครับกำลังจะมาเรื่อยๆนะครับฝนแต่ไม่เป็นอุปสรรคครับเกี่ยวไปเรื่อยครับนะเสร็จไม่ว่ากันนะครับวันหลังพรุ่งนี้แดดออกเหมือนเดิมครับก็เกี่ยวต่อเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสียหายมากน้อยเพียงไหนนะครับราคาถั่วตัวนี้ค่อนข้างตกครับนะครับเพราะว่ามันเยอะแล้วนะครับราคามันก็เลยลงหน่อยนะครับวันนี้ก็น่าจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้มันทราบเหมือนกันนะครับถามแต่ถ้าแก่นะครับจะรับซื้อเท่าไหร่นะครับราคามันขึ้นลงทุกวันครับบอกไม่ได้ครับนี่ครับเก็บกำลังเก็บหัวมุมครับก่อนที่จะเกี่ยวตรงกลางเราต้องเก็บหัวมุมให้เขาก่อนนะครับเมื่อกี้คนนี้ถือว่าเกี่ยวดีครับเกี่ยวช้าเกี่ยวใจเย็นมากนะครับถือว่าเอาใจชาวไร่ชาวนานะครับเกี่ยวดีแบบนี้ก็ให้ติดเบรคไหมครับยาวๆไปเลยครับผมไงฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องพาทำประรวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเราด้วย